ตัวถัดไปตัวที่3โอ้มีดิดนิ้วด้วยมีดิดนิ้วด้วยอย่างนี้ไม่ลอยไปเลย ลอยใส่หัวแม่งเลย แต่มันลอยไปลอยตัวนี้เหมือนเป็นฉลามเลยอะตัวนี้เป็นปลาโบราณปลาโบราณแต่ตัวเล็กเนี่ยเป็นฉลามตัวเล็กเป็นฉลามก็เป็นสัตว์น้ำสัตว์น้ำเหมือนกันไม่ได้ดีดครับนี่ปิดไฟก่อนอันนี้ปิดยังปิดละปิดละไม่เห็นเดี๋ยวเอาปิดละปิดละปิดละตัวนี้ก็เป็นปลาฉลามปลาฉลามโบราณดูตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ดูตัวใหญ่บางคนก็ว่าเป็นเต่าคือแปลกนะว่าทำไมถ้าเป็นสีเขียวมักจะเป็นตัวอะไรที่มันอ้วนๆล่ำๆรู้สึกไหมรู้สึกถ้าเซนไตไอตัวสีเขียวก็จะอ้วนๆล่ำๆจะทิงอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบสีเขียวจะโดนใส่ไปอ้วนๆล่ำๆอ้วนๆล่ำๆหรือว่าอย่างฮักฮักก็จะเขียวตัวใหญ่ๆอ้วนๆหรืออะไรนะไอทรานส์ฟอร์เมอร์เบลเฮดหรือก็สีเขียวตัวใหญ่อ้วนๆครับนี่แหละฮะสีไม่เขียวอันนี้สีฟ้าสีฟ้าอ่ะนี่ครับบางคนก็ว่าเป็นเต่าเป็นเต่าเป็นปลาโบราณมันเหมือนเต่าในคิดเต่าครับเต่าโบราณแล้วกันลองดูเขาไม่รู้ชื่อมันแปลงเป็นหุ่นยังไงแปลงเป็นหุ่นยังไงครับอ่ะเราถอดหักหัวมันเลยหักหัวลงไปเลยเอากระดองมันออกมาแกะกระดองอีกแกะกระดองโหดไรนึกว่าปูโหนี่ครับลูกเล่นของเกาหลีอ๋อคือพอถอดออกมาเสร็จแล้วก็พับเลยพับเลยแล้วยังไงต่อพี่แล้วก็ไม่ที่ตรงนี้ครับเราแยกขาออกมาก่อนเราแยกขาแยกทั้งสองชิ้นเลยไหมไม่ต้องครับแค่ชิ้นเดียวต้องครับไม่มีเล็บแยกได้ไหมครับมาแล้วฉีกเลยตัวเลยฉีกฉีกเลยฉีกกระชากเลยไม่เป็นไรครับนี่เราดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะงงเล็กน้อยอ๋อให้พับมาอย่างนี้ก่อนเราพับอย่างนี้ก่อนตอนแรกพับใส่งี้ใช่แล้วก็เอาตรงนี้ลงมาตรงนี้ลงมาไหลลงมาให้มีแล้วมีอย่างนี้กับแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้ดึงออกมาขามันดึงออกมาได้ดึงออกมาได้อ๋อพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเห็นเป็นรูปเป็นร่างว่าต้องบิดอย่างนี้ใช่แล้วก็บิดอย่างนี้บิดท่อนนี้ฮะให้มันเป็นขาคุกเข่าเอาบิดท่อนนี้ให้มันคุกเข่าปั๊บแล้วก็กางขาเขาออกมาอ๋ออันนี้ก็กางไปข้างหน้าอันนี้ไปข้างหลังใช่อ่ะเราเอาตรงนี้ออกมาก่อนถูกไหมอย่างนี้เดี๋ยวนะอย่างนี้ตรงไหนครับตรงนี้ครับตรงนี้ฮะอ๋อพับขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นสนับแข้งใช่ครับปึ้งปึ้งแล้วก็ดึงตรงนี้ลงมานิดนึงอ๋อตรงนี้มันดึงตรงนี้ดึงลงมาครับแล้วตรงนี้เท่าไหร่ครับช่วยงัดออกมาหน่อยครับงัดได้ด้วยครับพี่งัดได้ครับอย่างเงี้ยครับมันจะมีที่งัดมีไหมครับไม่มีงัดได้ไหมครับมันจะเป็นหัวหัวอยู่ฝั่งไหนฝั่งนู้นปะผมงัดไม่ได้นี่นี่นี่ฝั่งนู้นแล้วก็เอาหัวออกมาแล้วก็หัวมาเดี๋ยวนี้เก่งนะเนี่ยแล้วก็ปิดนี่แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็ปิดอย่างนี้ประกบรวมกันเหมือนตัวที่สองเลยรวมไปเหมือนตัวนี้เอาออกมามันดูสวยกว่าไปใช่ครับแล้วก็อันนี้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวแยกล่างอันนี้มาเป็นข้างหลังเขาจะมีตรงนี้ครับตัวนี้จะมีลูกเล่นนิดนึงงัดออกมาอ๋อข้างหลังนี้จะมีอันนี้ใช่ปั๊บแล้วใส่ทุกละอันสี่เหลี่ยมตรงนี้นี่ครับ
เป็นปีกสลับข้างไหมสลับข้างเหรอครับนี่นี่นี่ก็จะเป็นนี้ชักนานแล้วเว้ยแขนฉันไปไหนแขนฉันไปไหนนี่ครับแขนอยู่ไหนพี่ก็คือหัวอ๋อแล้วก็ฉีกมาเลยแล้วก็จะเห็นหมัดตอนนี้หมัดใช่คือไม่มีมิติเลยคือกูวาดดื้อๆเป็นหมัดอย่าทักอย่าทักเอ้าไม่มีออกมาไม่มีอะไรเลยฮะโอ้โหกูมาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยครับฉีกอะไรบ้างว่าพี่จะเดินออกมาแล้วก็จิ้มปึ้งจบเหมือนขบวนการมีอาวุธแถมมาแล้วอันนี้เหมือนกันเก็บพับปุ๊บเปิดไฟด้วยเฮ้ยมันต้องอย่างนี้ได้เปิดไฟด้วยนิ่งนิ่งโอ้ไฟอ่อนเหลือเกินอ๋อมันนั่งตรงนี้ใช่มันมาอยู่บนหัวไหล่ข้างไหนก็ได้นี่คือหุ่นตัวที่3หุ่นตัวที่3ยังมีลูกเล่นอีกไหมมีไอ้อันนี้เป็นหน้าธรรมดาน ี่หน้า battle mode fighting mode fighting mode ไปละโอเคนะทุกตัวมีลูกเล่นนี้หมดเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยใช่มีไฟด้วยถ้าไม่เล่นอันนี้พี่เอกว่างานเกาหลีรุ่นใหม่ๆเป็นได้อยู่นะก็ได้อยู่เนาะได้อยู่ก็คือได้เล่นได้ทำอะไรมากมากขึ้นลูกเล่นมากขึ้นถึงแม้ลูกเล่นเขาจะคล้ายๆถึงกระบวนการนิดหน่อยก็พยายามลอกเรียนขบวนการแหละเนาะผมว่าแต่เขาก็จะสร้างการ์ตูนอะไรของเขาเข้ามาไปในทางทิศเดียวทิศทางเดียวกันใช่ครับหวย3เสร็จปั๊บตัวที่4ตัวที่4อันนี้เป็นมาเกือบไม่ทันมาเกือบไม่ทันอันนี้เมื่อกี้เป็นบกตัว4นี้มันต้องมาอย่างงี้เป็นมาเร็วไปหน่อยตะกี้บกน้ำแล้วก็อากาศบกน้ำอากาศตัวนี้สวยอ่ะเท่ไหมตัวนี้สวยเท่ไหมอันนี้เพื่อนเขานะดูอลังการสุดดูอลังการไหมเห็นอะไรแวบๆแต่ไม่เฉลยไม่เฉลยนี่นะครับไอ้ตัวนี้วางไว้ก่อนไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้ก็เท่นะต้องเอาคอมันมาไหมตัวนี้เขาจะเหมือนนกสีทองตัวที่6ของกระบวนการเคียวลูเจอร์เห็นไหมฮะภาพเหมือนไหมแล้วก็เหมือนจริงๆด้วยนะครับเนี่ยครับวิธีแปลงก่อนเลยก็คือเอาเลยพี่เอกเข้าประเด็นเลยเข้าประเด็นเลยนะครับเราต้องผู้ชมเราใจร้อนเราต้องปลดตรงนี้เขาจะมีชิ้นส่วนที่เขาจะมีชิ้นส่วนที่ยึดไว้เพื่อที่เราจะปลดล็อกเขาเราจะมีสองชิ้นหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้นี่ชิ้นที่หนึ่งเพื่อที่จะปลดล็อกข้างในนี้ได้เพื่อยึดไอ้นี่ไว้ยึดเอาไว้พอปลดออกมาเสร็จปุ๊บปลดออกมาอันนี้คือนกกระทุงเห็นไหมครับคล้ายๆกับนกกระทุงได้ครับโอเคครับพี่เอกได้ครับนะครับเราปลดล็อกที่ขาเขาก่อนอ๋อแล้วแบะหัวแล้วแบะหัวแบะหัวแล้วก็ดึงนี่ที่ผมคืออย่างนี้ใช่ไหมครับพอปลดปุ๊บมันไม่มีตัวยึดแล้วก็ดึงปลดล็อกให้มันเป็นอิสระออกมาได้ใช่เหมือนก็เหมือนกลายเป็นดูแล้วเหมือนเป็นขาละกลายเป็นขาก็ยึดมันยึดได้ไหมยังไม่ยึดครับมันอย่างนี้นะครับครับแล้วก็เราก็จัดการทีละส่วนที่มันหลุดออกมาแต่เราต้องใส่มันเข้าไปได้เราปลดออกมาทีละส่วนยืดมันเอาเหมือนยืดเป็นยาวๆนี่เลยยืดให้เป็นยาวๆมาแล้วก็ดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับเราใส่เข้ามาคือเอาเข้ามาประกบเป็นน่องหลังนี่เหมือนเป็นเท้าเลยใช่แล้วครับแล้วก็อย่างนี้นี่นี่ก็จะเป็นสนับ
เป็นหัวเข่าอืมแล้วอันนี้ฝ่าเท้ามันอยู่ไหนอันนี้เราก็เก็บเข้าไปในนี้ครับฝ่าเท้าจะอยู่ตรงนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นลูกเล่นทางได้ไหมฮะได้ไหมครับพี่น้องได้ละได้แล้วนะฮะตาผมบ้างของเล่นต้องแบ่งกันเล่นเดี๋ยวกันพี่ฟงได้ผมเอาแล้วพี่เอกเอาละเอาแล้วพี่เอกเอาละเอาแล้วพี่เอกเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดแล้วก็เอาเท้าออกมาครับเท้าอ๋อมันเป็นเลยครับมันเป็นเท้าอยู่แล้วมันเป็นเท้าอยู่แล้วเป็นเท้าอยู่แล้วตอนนี้มันก็จะห้อยๆแล้วก็จะห้อยๆอ่ะแล้วมันยึดยังไงพี่มันเดี๋ยวเราจะเอานี่หน้าเขาก็ออกมาเห็นไหมครับอืมนี่ถึงตัวนี้เราเด็ดปีกใหญ่ไปเลยเด็ดปีกเลยนะปีกก็คือดึงมันจะติดอยู่2ชิ้นนี่เราต้องปลดล็อกตรงนี้ก่อนแล้วตรงนี้จะง่ายละพี่ทำอะไรอ่ะใจหายหัวใจจะวายอ๋อแล้วก็เอาเราก็ดึงขึ้นมาดึงแขนครับแล้วก็กางก่อนกางออกมาแล้วก็ทับก็อันนี้ตรงนี้ทับกลับมาเก็บมาแล้วก็หักลงมาแล้วเหมือนตรงเนี้ยมันจะมีจริงๆมันมีที่ยึดแต่มันเหมือนยึดไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะเนี่ยมันจะมีติ่งกับตรงปากนกเนี่ยจะมีเขี้ยวยึดเหมือนยึดบึ้งได้ยินเสียงละอ่าหรอแขนลงแขนลงรอแขนออกมาแขนลงแล้วก็เหมือนตรงนี้ให้เท่ๆเหมือนตรงนี้ให้เท่ๆนี่เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเกตเตอร์เหมือนปงจักรแล้วอันนี้อันนี้ปีกมาประกบไว้ที่เดิมปีกมาประกบไว้ที่เดิมอย่างนี้ให้มันเป็นคือเอาออกมาอันนี้ใส่ก็แล้วตรงนี้มันดึงออกมาได้ดึงออกมาได้ครับขามันจะมันก็จะมีความต้องแก่งนิดนึงตัวนี้จะยืนไม่ค่อยทนเท่าไหร่ตัวนี้มันข้อต่อเยอะครับข้อต่อมันทั้งตัวเลยข้อต่อมันยาสลับกันทุกที่มันก็จะมีนกนี้ใช่ไหมใช่เข้าไปสวมอยู่ไหนพี่ไอ้นกนี้ใช่ไหมครับครับดู fighting mode ก่อน fighting mode ทำได้ mode. ทำได้อีกทำได้อีกช่วยเองอ๋อปึ้งนกเขาก็ครับเหมือนเดิมนะครับเปิดไฟแล้วก็ลืมนะนี่มั้งนี่อ๋ออยู่ที่ก้นนี่ครับอยู่ที่ก้นเขาเอาไม่นะไม่ก้นมั้งอยู่ตรงนี้ป่ะใช่ใช่ใช่ที่ข้างหลังเขาก็วิธีเสียบคล้ายๆตัวที่สามก็เสียบเป็นไฟทายตัวนี้เริ่มตัวนี้ยืนไม่ค่อยทนเท่าไหร่เนื่องจากเขาต่อเขาเยอะมันก็เลยเล่นละนิดนึงวิอันนี้อะไรนะฮะจูลาสิกคอปซีซั่น3ครับนั้นเรา4ตัวมายืนรวมกันเลยได้เลยครับดีดนิ้วสั่งนี่อัตโนมัติอัตโนมือพี่เอกชอบตัวไหน
มว่าพี่เอกตอนแรกอ่ะก็ชอบตัวนี้แหละแต่หลังๆเปลี่ยนร่างไปเปลี่ยนร่างมานะครับชอบไปตัวนี้อ๋อผมชอบตัวนี้ชอบตัวนั้นแหละครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไอ้นี่เขาน่ารักแล้วลูกเล่นเขาเป็นค้อนด้วยครับทำมาเป็นค้อนไม่มีใครไอ้นี่เขาอ่ะเนี่ยอันนี้ไม่มีสองตัวก็สี่ตัวสี่ตัวเนี่ยครับสี่ตัวนี้จะรวมร่างกันได้ใหญ่เป็นอีกหนึ่งตัวอ้าวงั้นต้องรอคลิปต่อไปดีกว่าโรโบคาเฟ่ไม่ธรรมดานะครับ